ประวัตินำจีฮยอนนักแสดงชาวเกาหลีใต้นำจีฮยอนเกิดเมื่อวันที่17กันยายนปีคริสตศักราช1995หรือตรงกับปีพุทธศักราช2538เธอมีส่วนสูง162เซนติเมตรนำจีฮยอนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโซกังสาขาจิตวิทยาเธอเริ่มเข้าสู่วงการตั้งแต่อายุได้เพียง9ขวบมีผลงานซีรีส์เรื่องแรกคือเรื่อง My Love ในปี2004ในปีเดียวกันนั้นก็มีผลงานซีรีส์เรื่อง Say You Love Me ปี2005มีผลงานภาพยนตร์ Shadowless Watch ปี2006ภาพยนตร์เรื่อง My Captain Mr. Underground ปี2007มีผลงานภาพยนตร์เรื่อง Mapado Season 2และซีรีส์เรื่อง Lobby Leashปี2008ซีรีส์เรื่องแดวังเซจอง Our Happy Things และ Is of Eden ปี2009มีผลงานภาพยนตร์เรื่อง If You Were และ Astro Boy นอกจากนี้ยังมีผลงานซีรีส์เรื่อง Queen Son Dark Will It Snow at Christmas ปี2010มีผลงานภาพยนตร์เรื่อง Family Plan Happy Unling Man และ Ghost Be With Meนอกจากนี้ก็มีผลงานซีรีส์เรื่อง Giant และ It's Me Grandmother ปี2011มีผลงานภาพยนตร์เรื่อง Reason to Lie และผลงานซีรีส์เรื่อง Warrior Back Dong Soo ปี2012มีผลงานภาพยนตร์เรื่อง Listen Girl Detective Can't Live Without You และ To the Beautiful You ปี2013ผลงานภาพยนตร์เรื่อง Hawaii A Monster Boyปี2014ผลงานซีรีส์เรื่อง Anger Eye และ What Wish This Family ปี2015ซีรีส์เรื่อง Late Night Restaurant ปี2016เธอมีผลงานภาพยนตร์เรื่อง Channel และ The Map Maker และมีผลงานซีรีส์เรื่อง Mystery Freshman ในปี2016นี้เองเธอก็ได้รับบทนำครั้งแรกในซีรีส์เรื่อง Shopping King Louisปี2017มีผลงานซีรีส์เรื่อง Suspicious Partner ปี2018มีผลงานซีรีส์เรื่อง100 My Prince เรื่องนี้เรตติ้งสูงมากค่ะปี2020มีผลงานซีรีส์เรื่อง365 Repeat the Year ปี2021ซีรีส์เรื่อง The Wish Dinner และในปี2022นี้เธอก็มีผลงานซีรีส์เรื่อง Little Women เรื่องนี้มีซับไทยใน Netflix ด้วยนะคะเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากๆค่ะนั่นก็คือประวัติและผลงานโดยย่อของนำจีฮยอนนักแสดงหญิงชาวเกาหลีใต้ที่เข้าวงการตั้งแต่อายุยังน้อยและมีผลงานการแสดงมาอย่างต่อเนื่องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมและฝากติดตามผลงานของนำจีฮยอนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ